ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะส่วนใครที่ต้องการตรวจสอบลัคนาราศีอย่าลืมบอกด้วยนะว่าเกิดที่จังหวัดไหนรวมไปถึงช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะส่งข้อมูลทั้งหมดนะมาที่422-1606มากันที่ SMS กันต่อเลยนะคะคุณแอนทะเบียนรถไปแล้วนะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณชิดชนกถามโชคลาภนะส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะวันเผื่อช่วงเช้า8ธันวาคม2515วันศุกร์ช่วงเช้าศุกร์ถูกต้องครับโชคลาภด้วยพื้นชะตาของคุณน่ะไม่ดีเลยนะครับฉะนั้นก็จบข่าวนะแล้วก็หลีกเลี่ยงการหาทำสัญญาค้ำประกันอะไรตลอดชีวิตไม่ให้ทำนะส่วนในเรื่องของเบอร์โทรใน39ขยันและสำเร็จดีอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสายพิมพ์นะคะเกิดวันที่18ธันวาคม2508 13นะ13ธันวาคม2508 8โมงเช้าวันจันทร์ถามโชคลาภค่ะวันนี้ใกล้สิ้นเดือนนะฮะของคุณเนี่ยช่วงอายุย่าง50เกณฑ์ในเรื่องการเสี่ยงโชคไม่ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่อยู่อาศัย142อันนี้โอเคนะครับเป็นคู่มิตรเลขหนึ่งชื่อเสียงไทยที่แต่171ระวังปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือดอันนี้มีผลในเรื่องของงานด้วยนะครับใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณพรค่ะเกิดวันที่27พฤษภาคม2511เวลาเกิด 6:00 นตรงวันจันทร์ถามเรื่องการเงินค่ะผมดูหลังวันเกิดนะครับหลังวันเกิดที่จะมาถึงการเงิน2ปีข้างหน้าไม่ค่อยดีนะครับปีที่ผ่านมามีการทำธุรกรรมอะไรบ้างหรือเปล่านะย่าง48แล้วก็ย่าง49เนี่ยสภาพคล่องจะมีปัญหาฉะนั้น1ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายและอย่าสร้างหนี้ส่วนหลักการทำบุญเสริมหลังวันเกิดเนี่ยก็ฝากระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวหาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนซะส่วนทะเบียนรถ5635เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคแล้วก็คู่สมผลดีทั้งคู่หน้าคู่หลังครับโทรศัพท์15ค่ะเป็นกำลังพระจันทร์และเป็นคู่มิตร SMS ต่อมาค่ะคุณพงษ์ปนต์นะคะเกิดวันที่31ตุลาคม2505เวลาเกิด 11:30 นพุธกลางวันโชคลาภค่ะเสียงโชคไม่ใช่ปีนี้แต่พื้นชะตาพอใช้ได้นะจ๊ะทะเบียนรถ801ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8แล้วก็เลข0ฮะส่วนบ้าน197ค่ะ97จะมีปัญหาในเรื่องของระยะยาวนะครับแล้วก็ความเหนื่อยยากใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะคุณกฤตกวีนะคะเลขบ้านทับ46พุธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำฮะความสงบร่มเย็นถือว่าดีครับรถ1182คู่หน้าสวยมากเป็นราชาโชคความมีเสน่ห์ความสะดวกสบายผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาแต่ราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินระวังเรื่องการถูกแย่งรักชีวิตมันเดินไม่สุดอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะคุณกั้งนะคะ30มิถุนายน2532เวลาเกิดบ่าย 3:40 นาทีวันศุกร์ถามความรักเมื่อไหร่จะเจอคู่คะตอนนี้เพิ่ง25เองนะครับของคุณเนี่ยโยงมรณะก็คือเจอช้าลงเจอแต่อาจจะลงตัวจริงจังช้านะเลยเลข3ไปก่อนค่อยว่ากันนะครับจังหวะเวลาที่โดดเด่นที่สุด33เต็มย่าง34 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณสิริไพลินเกิดวันที่22สิงหาคมนะคะ2515เวลาเกิด 9:00 นตรงถามเรื่องการเงินกับครอบครัวค่ะตอนนี้ย่าง43นะครับตั้งแต่ไตรมาสที่3ของปีนี้เป็นต้นไปจะมีปัญหาสภาพคล่องการเงินมากนะครับอย่าให้ใครขอยืมใครก็ลำบากนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยหาโอกาสถ้าได้เจอคนชราให้แบ่งปันให้บริจาคหรือไปบริจาคเงินให้กับพวกผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพพวกโรคกระดูกก็ได้ส่วนความรักความสัมพันธ์หลังวันเกิดจะปรับตัวดีขึ้นทะเบียนรถ2755จันทร์เสาร์คู่พัดพรากแต่55มั่นคงเป็น2เท่ามีโอกาสได้ใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานในบ้านปลายและสนใจในเรื่องของศาสนามากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข7เบอร์โทรศัพท์00ถ้าชอบเลขเบิ้ล11ราชาโชคครับ55มั่นคงเป็น2เท่า
99สำเร็จอย่างอัศจรรย์และจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ SMS ต่อมาค่ะคุณชาริษานะคะ26กุมภาพันธ์2543เวลาเกิด 10:44 นวันเสาร์นะคะถามเรื่องของการเรียนความรักแล้วก็ถ้าจะออกรถสีอะไรวันเสาร์นะเสาร์ก็ใช้เทาน้ำตาลนะควันบุหรี่ตะกั่วตัดพวกนี้พวกเทาดำก็ได้นะครับอีกกลุ่มนึงฮะเสริมสตุ้งสตางเสริมเสน่ห์เสริมความในเรื่องของโชคลาภใช้ฟ้าน้ำเงินเสริมคนเมตตาใช้สีชมพูนะครับเรื่องเรียนเรื่องเรียนทายดีทั้ง16 17ฟังแล้วอย่าประมาทยิ่งต้องขยันเยอะๆจ้ะ SMS ต่อมาค่ะแต่ความรักไม่ดีนะกลับกัน SMS ต่อมาคุณนายนา23ธันวาคม2521นะคะเวลาเกิด 3:00 นตรงไม่ได้บอกวันนะถามโชคลาภแล้วก็หนี้สินค่ะช่วงย่าง37เนี่ยถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินไปก็พอที่จะบริหารจัดการได้ดีขึ้นนะถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมานะครับเพียงแต่ว่ามันต้องหมุนตลอดแล้วก็ในช่วงย่าง38เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาสภาพคล่องอีกรอบนึงนะครับหลังวันเกิดไปแล้วหาโอกาสถ้าทำในเรื่องของการบูรณะซ่อมแซมห้องน้ำจะเป็นในที่สาธารณะหรือในวัดวาอารามก็ได้นะอันนี้คือในส่วนของหลังวันเกิดแต่การเสี่ยงโชคก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะที่ผมจะบอกว่าไม่เด็ด SMS ต่อมาค่ะคุณสุพจน์นะคะเกิดวันที่14กุมภาพันธ์2522เวลาเกิด 6:00 นนะคะวันพุธกลางวันโชคลาภแล้วก็เนื้อคู่เป็นพุธกลางวันถูกต้องนะครับตอนนี้ย่าง37ถ้ายังโสดมีเกณฑ์รักใหม่นะครับและคู่ของคุณจริงๆก็เหมือนกันจะได้เจอในแวดวงโดยเฉพาะในเรื่องการทำงานจะต้องเป็นคนที่มีหลักฐานความมั่นคงและนะครับจะช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำจุนคุณได้ทะเบียนรถก็785ค่ะเห็นผิดเป็นชอบอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ในราหูพระรหัสโทษทุกเสาใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะคู่หน้า SMS ต่อมาค่ะคุณต้นนะคะ17สิงหาคม25148:45 ที่วันอังคารโชคลาภแล้วก็คู่ครองปีนี้ในเรื่องของความรักถือว่าดีนะครับนะถ้าได้เจอมีโอกาสพัฒนาได้ถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วถึงจะมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจก็ปรับกันได้นะครับส่วนเบอร์โทรเนี่ยคู่มิตร59สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสหรัฐเลขบ้านทับ24040ก็บอกเสริมหัวคิดทำมาค้าขายเลข2ความมีเสน่ห์ก็ถือว่าดีครับส่วนทะเบียนรถก็9544ค่ะฝากนิดเดียวไม่ได้เสียหายแต่จะทำบุญกับใครช่วยเหลือใครดูให้ดีบางครั้งทำบุญกับคนไม่ขึ้นมาในส่วนของจดหมายกันบ้างเนาะคุณจินตนาเกิดวันที่23ธันวาคมนะคะ2520เวลาเกิด 8:27 นาทีวันศุกร์ครับลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครปฐม 8.20 ใช่ไหมจ๊ะ 8.27 ค่ะ27นครปฐมสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรนะมังกรก็บอกช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะเหนื่อยหน่อยเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกที่กำลังจะผ่านพ้นไปฉะนั้นช่วงนี้ออกแรงขวนขวายเยอะๆตุนไว้ก่อนนะครับถามเรื่องการเงินสุขภาพแล้วก็คู่ครองอริเป็นกาลีฮะก็ระวังมีปัญหาสภาพคล่องถึงเกิดภาระหนี้สินนะครับก็ของคุณก็หมั่นตักบาตรถวายเป็นพระทำให้ต่อเนื่องนะจนถึงสิ้นปีนะครับส่วนความรักความสัมพันธ์จะเน้นรอยต่อย่าง38และ39ถ้ามีคู่ประคับประคองให้ดีๆนะครับหลังวันเกิดให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวแต่ในแง่งานทายดีนะครับนะย่าง39สุขภาพระบบภายในนะครับระบบสืบพันธุ์พวกกระดูกลำไส้นะแล้วก็อีกอันหนึ่งเช็คพวกไขมันในเส้นเลือดตรวจร่างกายปีละครั้งจำเป็นครับแล้วมีของลูกชายด้วยอีกหนึ่งคำถามจ้ะ29ธันวาคม2540นะคะ15นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ครับน้องบอกว่าน้องเรียนไม่จบม.5ก็ออกแต่ว่าตอนนี้เขาอยากไปสมัครเรียนสารพัดช่างยานยนต์มีโอกาสไหมคะอังคารเป็นสีสุภะไปเลยครับเอาล่ะนะคะมาลัคนาราศีด้วยค่ะอาจารย์ตี15นาทีนครปฐมลัคนาส
ถิตอยู่ในราศีตุลของเขาเนี่ยปีนี้เขาตั้งใจเยอะๆนะมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของการสอบแข่งขันและที่สำคัญฟิลที่เขาจะไปเรียนเนี่ยมันเป็นในเรื่องของงานช่างด้วยนะก็ว่ากันเฉพาะหน้าก่อนเอาวิชาชีพเฉพาะทางมาอย่างน้อยก็พอที่จะดูแลตัวเองได้ครับเลิกงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะก็ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมก็มีมาฝากกันนะครับ3วันวันแรกก็จะเป็นต้นเดือนเลยนะครับ กับวันเสาร์ที่2วันนี้มีดิถีที่เป็นมงคลดิถีที่ดีเยี่ยมนะครับเลิกล่างเป็นวันมหาสิทธิโชคครับหมายถึงสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 13:01 น.ถึง 13:30 น.แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่6วันนี้เป็นวันแข็งนะกระทิงวันก็คือวันพุธกระแรม4ค่ำอาคารนิโรธตกที่ภูเขาก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลบริเวณนั้นนะที่เหลือก็สามารถดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 16:01 น.ถึง 16:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่10พฤษภาคมวันนี้มีดีทีที่ดีทั้งชัยโชคอมฤกโชคแล้วก็ดีทีเรียงหมอนนะครับนี่แต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันจมและอัคคานิโรธตกในยวดยานก็หลีกเลี่ยงการออกรถออกเรือประกอบการมงคลทางน้ำสัญจรทางเรือสำหรับคนที่จะประกอบการมงคลส่วนคนที่ใช้ชีวิตปกติโดยสารทางเรือคมนาคมทางน้ำได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 12:31 น.ถึง 13:00 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะต้นเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะคุณผู้ชมก็ลองเลือกหาวันในการทำการมงคลไม่ว่าจะเป็นการเปิดธุรกิจลงทุนต่างๆจะออกรถขึ้นบ้านใหม่นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะชมรายการย้อนหลังเนี่ยบางท่านชมกันไม่ทันนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามกันได้นะที่ YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะรวมไปถึงใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวของ Miracle Channel นะคะว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆภาพรวม12ราศีเองก็ตามเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันนะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะส่วนใครที่มีคำถามต่างๆดวงชะตาจะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนอกจากส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วเว็บบอร์ดนะหรือว่าอีเมลอะเดรสจดหมายนะคะยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถส่งเรื่องราวเข้ามาได้นะคะรวมไปถึงฝากนะกำลังใจให้กับพี่น้องชาวเนปาลด้วยนะคะใครที่ติดตามข่าวสารกันมาจะทราบว่าณตอนนี้ยอดผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นสูงและเร็วมากนะผู้ที่บาดเจ็บเองเนี่ยตอนนี้เขาก็ต้องการทั้งความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคนะใครที่มีกำลังทุนทรัพย์นะอยากจะร่วมการแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจนะให้กับชาวเนปาลแล้วก็รวมไปถึงนะคะพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะก็สามารถที่จะร่วมบุญกันได้หลายองค์กรนะคะที่ตอนนี้เขาเปิดรับในการบริจาคทุนทรัพย์อยู่นะคะอย่างสภากาชาดไทยเองก็ตามก็สามารถที่จะสมทบทุนในการที่จะช่วยเหลือนะคะก็ตามชื่อบัญชีด้านหน้านี้ได้เลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศต่างๆก็ส่งทั้งกำลังทหารกำลังทางการแพทย์นะเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำอาหารแห้งตอนนี้จำเป็นกับพวกเขามากก็ฝากเอาไว้ใช่ก็ต้องบอกว่าท่ามกลางสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาก็ยังมองเห็นในสิ่งที่งดงามก็คือน้ำจิตน้ำใจของคนทั่วโลกที่ต่างหยิบยื่นตอนนี้เขาบอกว่าถนนทุกสายมุ่งสู่ประเทศเนปาลครับนะคะก็เป็นกำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้แบบนี้นั่นเองนะคะรวมไปถึงนะคุณผู้ชมก็ติดตามรายการเปิดดวง12ราศีกันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงนะอย่าลืมนะคะใครที่กำลังรอคอยในเรื่องราวของกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีช่วงประมาณเดือนมิถุนายนคงจะได้มีโอกาสได้เจอกันอย่างแน่นอนแล้วก็ครั้งนี้แหละค่ะเราจะได้ไปมอบรอยยิ้มมอบความสุขให้กับผู้สูงอายุด้วยแล้วรวมไปถึงใครอยากตรวจสอบดวงชะตากันเจอกันแบบตัวเลยนะก็ติดตามความเคลื่อนไหวด้วยก็แล้วกันนะคะแล้วก็วันนี้ก่อนจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมอย่าคิดไปกอบกู้โลกที่ไหนอย่าคิดที่จะออกไปช่วยเหลือใครๆอย่าคิดออกไปแตะขอบฟ้าสันไกลถ้ายังไม่คิดที่จะช่วยแม่ล้างจานเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ